ของเจริญทรัพย์อัดกับอภิสิทธิ์นี่คือคู่เอกนำรายการแล้วครับเป็นมวยใหญ่เวท131ปอนด์ด้วยกันครับมุมแดงจากใต้ครับนครศรีธรรมราชครับน้ำเงินจากชัยภูมิมวยหมัดครับซ้ายนอกขวานับได้ทุกวินาทีสำหรับอภิสิทธิ์เคทยิมคนนี้ครับวันนี้เจอมวยอายุน้อยกว่าครึ่งรอบครับ6ปีมุมแดงครับเจริญทรัพย์ดาวรุ่งดวงเด่นรุ่นใหม่อายุ17กำลังห้าวเลยครับในขณะที่อภิสิทธิ์ครับบอกว่าปีนี้อายุ23ครับสูงปี๊ดเลยนะครับเจริญทรัพย์สูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าครับทำฟอร์มไว้สวยงามที่นี่แล้วครับช่อง7ชนะป้องฟ้าววิวัฒนานนท์เอาไว้ครับก่อนหน้านั้นก็ชนะทั้งกรังปรีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงชนะฉลามทองสิทธิ์ปานนท์ได้ช่วงที่สูงยาวแต่ว่าเป็นสูงยาวที่เหมาะสมนะครับสำหรับน้ำเงินแล้วก็มุมน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาครับอภิสิทธิ์ก่อนหน้านั้นก็ชนะเพชรคีรีปอคีรีพงชนะพลายน้อยปอเปาอินแต่ว่ามาเจอกับสูงยาวเข่าแหลมอย่างจิ้งหรีดทองมาสะดุดหน่อยกับที่ช่องเจ็ดอภิสิทธิ์ได้ทางกว้างนะครับหัวไหล่ใต้ปีกนั้นหนาในทีมของดาบตำรวจธวัชชัยจันงามหรือว่าจ่าเขี้ยวปากช่องก็ที่รู้จักอันนี้ควบคุมมาถอดมงคลเองด้วยครับระดับจ่าเขี้ยวปากช่อง1 2 3นี่ต้องระวังเลยครับอภิสิทธิ์หมัดมีสิทธิ์เช็คบินเอาครับนี่ครับล็อกเลยครับล็อกเลยไม่เอาไม่ยอมครับไม่ถือว่าจังหวะไม่ดีพักออกดีกว่าครับเจริญทรัพย์ไม่เล่นด้วยเพราะว่ามัวแต่แย่งสอดแย่งจับเจอศอกเจอหมัดอันตรายครับอย่าหลวมแล้วครับเจริญทรัพย์ตาอย่าหลุดครับมืออย่าตกเอาว่าหมัดของอภิสิทธิ์นี่เขาหนักจริงๆครับเช็คบินมาแล้วหลายคนครับต้องระวังครับช่วงยกต้นๆ นี่เป็นเขตอันตรายเลยครับมวยหมัดโอ้ไม่กลัวแล้วครับเจริญทรัพย์บวกเลยโอ้มีสวนก็แต่ว่านี่ครับพอกล้าสวนทำให้เปิดช่องพอเปิดช่องก็เตรียมตัวโดนเต็มครับลงเลยครับบวกกันไปบวกกันมาโอ้โหจบยกที่หนึ่งครับคู่เอกโอ้โหช้าครับดูนะครับโอ้หุกขวาครับโอ้เต็มๆครับหลับกลางอากาศครับนี่ครับหลับตั้งแต่ตอนนี้ครับหลับแล้วครับเข้าคางครับนี่ครับเข้าคางครับหมัดนี้แล้วขวาครับตอนนี้สติก็หายเลยครับนี่ครับมาแล้วก็หลับสบายเลยครับกำลังจะพูดว่า